วจนะเปิดธรรมที่ถูกปิดมรรควิธีที่ง่ายบทที่26อ่านโดยเชี่ยฟังอีปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของบุคคลทั่วไปในที่สองภิกษุทั้งหลายทำ5ประการเหล่านี้เมื่อบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเอกนัตนิพพิทักษ์ความคลายกำหนัดวิราคะเพียรความดับนิโรธะคือความสงบอุปสมะเพียรความรู้ยิ่งอภิญญาความรู้ยิ่งเพื่อความรู้